คำอุปมาของพระเยซูเนี่ยมีคนจัดกลุ่มหลายแบบบางคนก็บอกมี22อย่างบางคนบอกมี40อย่างก็ขึ้นอยู่กับเขาเลือกว่าอันไหนเป็นคำอุปมาอันไหนไม่ใช่คำอุปมาคือเรื่องที่พระเยซูเล่าเนี่ยมี2แบบใหญ่ๆก็คือว่าเล่าเป็นคำอุปมาเป็นเรื่องๆว่ามีบุตรน้อยหลงหายอะไรเงี้ยเป็นเรื่องๆกับเป็นการเปรียบเทียบว่าแผ่นดินสวรรค์เปรียบเสมือนกับเกลือบางคนคิดว่าไอ้ที่เปรียบเทียบเนี่ยไม่ใช่คำอุปมาเป็นแค่การบรรยายเปรียบเทียบก็เป็นกลุ่มนึงแล้วก็บางคนก็ว่าอ้อรวมกันเลยทั้งหมดก็เป็นคำอุปมาด้วยก็เป็นอีกกลุ่มนึงก็ไม่เป็นไรไม่สำคัญเรารู้แต่ว่ามีเป็นคำอุปมาของพระเยซูอยู่ในนี้แล้วกันนะครับก่อนจะเริ่มเรื่องคำอุปมาของพระเยซูมีคำถามสำคัญทำไมพระเยซูจึงสอนเป็นคำอุปมาทำไมพระเยซูจึงสอนเป็นคำอุปมาเรื่องนี้ผมตอบผิดในข้อคำตอบนี้มาเป็นเวลานานนับ10ปีก่อนหน้านี้ผมเข้าใจว่าพระเยซูสอนเป็นคำอุปมาเพื่อจะง่ายให้ผู้ฟังเข้าใจผมเข้าใจว่าเหตุที่พระเยซูสอนเนี่ยเป็นคำอุปมาเพื่อจะได้เข้าใจง่ายคนฟังจะได้อ๋อมาเปรียบเทียบแล้วก็ง่ายแต่พอศึกษาพระคัมภีร์จริงๆพบว่าไม่ใช่พระเยซูไม่ได้สอนเป็นคำอุปมาเพื่อให้คนเข้าใจง่ายแต่เพื่อคนจะไม่เข้าใจพระเยซูสอนเป็นคำอุปมาเพื่อคนจะไม่เข้าใจโอ้เรื่องนี้ประหลาดมากทำไมถึงเป็นเช่นนั้นในมัทธิวบทที่13พูดถึงเรื่องนี้อย่างชัดเจนในพระคัมภีร์มัทธิวบทที่13พระเยซูก็ได้กล่าวคำอุปมาเรื่องผู้หว่านพืชแล้วก็อุปมาเรื่องต่างๆสาวกก็สงสัยงงเหลือเกินอาจารย์ครับในมัทธิวบทที่13ข้อที่10อาจารย์ครับทำไมพระองค์จึงตรัสกับพวกเขาเป็นคำอุปมาก่อนหน้านี้ผมเข้าใจว่าพระเยซูตรัสเป็นคำอุปมาเพื่อจะเข้าใจง่ายเพื่อคนจะได้เข้าใจแต่พระเยซูตอบแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงพระเยซูตอบอย่างนี้ในบทที่มัทธิวบทที่13ข้อที่11บอกว่าพระองค์ตรัสตอบเขาว่าข้อล้ำลึกแห่งแผ่นดินสวรรค์โปรดให้พวกท่านรู้ได้แต่คนเหล่านั้นไม่โปรดให้รู้เพราะว่าใครที่มีอยู่แล้วก็จะเพิ่มเติมให้คนนั้นเหลือเฟือแต่คนที่ไม่มีนั้นแม้นที่เขามีอยู่ก็จะเอาไปจากเขาเพราะเหตุนี้เราจึงกล่าวกับพวกเขาเป็นคำอุปมาเพราะถึงเขาเห็นก็เหมือนไม่เห็นถึงเขาได้ยินก็เหมือนไม่ได้ยินและไม่เข้าใจสภาพของเขาเป็นเหมือนคำพยากรณ์ของอิสยาห์ที่ว่าพวกเจ้าได้ยินกับหูก็จริงแต่จะไม่เข้าใจดูก็จริงแต่จะไม่เห็นเพราะชนชาตินี้กลายเป็นคนที่มีใจเฉื่อยชาหูตึงและตาของเขาก็ปิดเกรงว่าเขาจะเห็นด้วยตาและได้ยินด้วยหูและจะเข้าใจด้วยจิตใจแล้วหันกลับมาแล้วเราจะรักษาเขาให้หายสาวกมาถามพระอาจารย์ครับงงเหลือเกินทำไมพระอาจารย์ไม่สอนธรรมดาสอนเป็นคำอุปมาทำไมพระเยซูบอกว่าเพื่อว่าฟังแล้วฟังเล่าจะไม่ได้ยินและไม่เข้าใจดูแล้วดูเล่าก็จะไม่เห็นคำอุปมาของพระเยซูไม่ได้มีเอาไว้ให้ทุกคนเข้าใจพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูบอกคำอุปมาว่าเนื่องจากความล้ำลึกแห่งแผ่นดินสวรรค์ไม่โปรดให้คนเหล่านั้นรู้แต่โปรดให้พวกท่านรู้คำอุปมาเป็นการเปิดเผยความล้ำลึกแห่งสวรรค์ให้กับคนของพระเจ้าคำอุปมานี้พระเยซูจงใจเพื่อที่จะพูดแล้วให้คนไม่เข้าใจแต่จะมีคนบางประเภทที่จะเข้าใจคือคนประเภทไหนคนที่พระเยซูอธิบายให้ฟังใครก็ตามที่พระเยซูอธิบายให้เขาฟังเขาจะเข้าใจนี่คือวัตถุประสงค์ของคำอุปมาคำอุปมาจะแยกคนออกเป็น2กลุ่มคำอุปมาเป็นการพิพากษาของพระเจ้าเป็นการแยกคนออก2กลุ่มอย่างสิ้นเชิงกลุ่มแรกคือคนที่ไม่เชื่อคนไม่เชื่อฟังแล้วฟังเล่าจะไม่ได้ยินและไม่เข้าใจดูแล้วดูเล่าจะไม่เห็นส่วนอีกกลุ่มนึงคนที่เชื่อฟังแล้วฟังเล่าก็จะไม่เข้าใจดูแล้วดูเล่าก็จะไม่เห็นแต่คนเหล่านั้นจะมาถามพระเยซูแล้วพระคัมภีร์บอกว่าแล้วพระองค์อธิบายให้เขาฟังทำไมพระเยซูต้องตรัสเป็นคำอุปมาด้วย
จริงๆถ้าดูเรื่องราวในพระคัมภีร์มาระโกจะเข้าใจในตอนนี้นะครับตอนที่พระเยซูอธิบายว่าทำไมต้องตัดเป็นคุ้มประมาณเนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยคนยิวที่ได้ยินเรื่องคำสอนของพระเยซูปฏิเสธไม่เชื่อแล้วก็กระทั่งพวกฟาริสีพวกธรรมอาจารย์บอกว่าพระเยซูเนี่ยขับผีออกโดยฤทธิ์ของเบเอลเซบูลนายผีก็คือว่าพวกยิวปฏิเสธคำสอนของพระเยซูไม่เชื่อคำสอนของพระเยซูแล้วหาว่าฤทธิ์อำนาจที่พระเจ้าทำคือพลังแห่งนรกฤทธิ์อำนาจที่พระเยซูทำให้คนตาบอดมองเห็นคนง่อยก็ได้เป็นพลังแห่งนรกที่ขับผีออกเป็นพลังจากนรกที่เป็นคำสอนของพระเยซูเป็นพลังจากนรกคือคนเหล่านั้นปฏิเสธไม่เชื่อไม่รับในสิ่งที่พระเยซูประกาศทีนี้นี่เป็นพระเมตตาของพระเจ้าพระเยซูจำเป็นต้องประกาศต่อไปแต่ถ้าคนนั้นเหล่านั้นได้ยินแล้วยังอุดหูไม่เชื่อไม่ฟังต่อไปเป็นการเพิ่มโทษเป็นการเพิ่มโทษในวันพิพากษาแก่คนเหล่านั้นด้วยเหตุนี้พระเยซูทำอย่างหนึ่งพระเยซูเมตตาเขาพระเยซูจึงสอนประกาศแบบเขาไม่เข้าใจเพื่อจะไม่เป็นการเพิ่มโทษให้เขาในวันพิพากษาดังนั้นเขาไม่รู้ไงก็เลยไม่มีโทษเพิ่มขึ้นไอ้โทษที่ผ่านมาก็ลงนรกมากพอแล้วไม่อยากจะเพิ่มโทษอีกดังนั้นพระเยซูจึงตรัสเป็นคำอุปมาเพื่อเขาจะไม่เข้าใจปิดบังไว้สำหรับพวกเขาแต่พระเยซูเปิดเผยความล้ำลึกนี้แก่คนกลุ่มหนึ่งคือคนที่เชื่อเมื่อสาวกได้ฟังฝ่ายผู้เชื่อวางใจในพระเยซูได้ฟังสาวกทำอย่างไรสาวกไม่เข้าใจเหมือนคนเหล่านั้นเลยสาวกฟังเสร็จไม่รู้เรื่องเหมือนกันแต่ทำแตกต่างกับคนเหล่านั้นสาวกมาถามพระเยซูแล้วพระคัมภีร์บอกว่าแล้วพระเยซูก็อธิบายให้เขาฟังมันเกี่ยวอะไรกับพวกเราเกี่ยวมากเลยดังนั้นคำอุปมาที่เราจะเรียนกันตลอดค่ายนี้ไม่มีทางเข้าใจได้หากปราศจากสองอย่างคือถ้าเราไม่เชื่อในข่าวประเสริฐเราไม่มีทางเข้าใจคำอุปมาทั้งหมดเนื้อหานี้จะถูกปิดจากตาของเราจะถูกปิดจากหูของเราถ้าเราไม่เชื่อในข่าวประเสริฐเราไม่เชื่อในความรอดของพระเยซูฟังเท่าไหร่ก็จะไม่รู้เรื่องหรอกฟังไปเถอะไม่มีทางไม่มีทางต้องเชื่อเท่านั้นดังนั้นไอ้สิ่งที่จะเรียนต่อไปนี้เราต้องเชื่อถ้าไม่เชื่อไม่มีทางเข้าใจได้และอันที่สองก็คือว่าพวกสาวกเชื่อก็จริงแต่ฟังแล้วก็ไม่รู้เรื่องอยู่ดีต้องมาหาพระเยซูแล้วให้พระเยซูอธิบายให้ฟังเราจำเป็นต้องรับการเปิดเผยจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องให้พระเจ้าเปิดเผยให้เราฟังไม่งั้นเราไม่เข้าใจทำไมมันไม่เข้าใจเพราะว่าพระคัมภีร์บอกความล้ำลึกแห่งแผ่นดินสวรรค์คือคำสอนของพระเยซูเนี่ยมีการสอนทั่วๆไปว่าให้ทำแบบนั้นให้ทำแบบนี้ละให้รักศัตรูให้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เป็นคำสอนธรรมดาธรรมดาแต่พอมาถึงความล้ำลึกเป็นเรื่องลึกซึ้งมากๆเลยพระเยซูใช้คำอุปมาเพื่อที่จะเข้าใจความล้ำลึกแห่งแผ่นดินสวรรค์คำว่าคำอุปมาในภาษาเดิมเนี่ยหมายความว่าเอาวางไว้ข้างๆก็คือกำลังจะอธิบายเรื่องหนึ่งแต่ไม่เข้าใจมันยากเหลือเกินก็เลยเอาเรื่องง่ายๆมาวางไว้ข้างๆเพื่อเราจะเข้าใจไอ้เรื่องยากๆนั้นพระเยซูเอาเรื่องตัวอย่างในชีวิตจริงๆมาวางไว้ข้างๆเพื่ออธิบายความล้ำลึกแห่งแผ่นดินสวรรค์ดังนั้นวันนี้น่าตื่นเต้นมากสิ่งที่เราจะเรียนรู้กันตลอดค่ายนี้คือความล้ำลึกแห่งแผ่นดินสวรรค์ซึ่งคนไม่เชื่อไม่มีทางรู้ได้และคนที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้เปิดเผยให้กับเขาไม่มีทางรู้ได้จริงๆดังนั้นเรื่องคำอุปมานี้น่าตื่นเต้นมากจริงๆแล้วก็หัวข้อในค่ายครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการเปิดเผยความล้ำลึกของพระเจ้ามาสู่เราทั้งหลาย